ลำดับที่7ของเก่าพระพุทธภาษิตโปราเนเมตังอาทุระเนตังอัจฉัตตะนามิวะนินดันติตุนหีมาสีนังนินดันติบหุพานินังมิตะพานิงปินินดันตินาธิโลเกอนินิโตนาจาหุนาจะภวิสตินาเจตระหิวิชติเอกันตังนินดิโตโปโซเอกันตังวาปะสังสิโตยันเจวินยูปะสังสันติอนุวินจะสุเวสุเวอัจฉิตตวุตติงเมธาวิงปัญญาสีละสมาหิตังเนคขังชัมโพนะตะเสวะโกตังนินดิตุมะระหติเดวาปินังปะสังสันติบรามุนาปิปะสังสิโตแปลความว่าดูก่อนอทุระเรื่องนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าไม่ใช่เพิ่งมีในวันนี้คนนั่งเฉยๆเขาก็นินทาคนพูดมากก็ถูกนินทาพูดพอประมาณก็ถูกนินทาเหมือนกันคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับสรรเสริญอย่างเดียวไม่เคยมีในอนาคตจักไม่มีในอนาคตและไม่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนวินยูชนพิจารณาทุกวันแล้วสรรเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติดีติดต่อไม่ขาดสายเป็นปราชญ์ประกอบด้วยปัญญาและศีลใครเล่าควรจะนินทาผู้นั้นซึ่งบริสุทธิ์ดุจแท่งทองชมพูนุชคนเช่นนั้นแม้ทวยเทพก็ชมพรหมก็สรรเสริญอธิบายความคำว่าอทุระเป็นชื่อของอุบาสกคนหนึ่งนินทาพระหลายองค์ไม่มีใครดีเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสพระพุทธพจน์นี้เป็นเชิงเตือนพระพุทธพจน์นี้มีความดีและความคมมากในตอนแรกทรงแสดงถึงความโบราณของการนินทาและสรรเสริญพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคนย่อมนินทาคนที่นั่งเฉยๆว่าเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรคนที่พูดมากก็ถูกนินทาอีกเหมือนกันว่าเหมือนใบตาลถูกลมพัดพูดไม่รู้จักสิ้นสุดส่วนคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาได้เหมือนกันว่าจะพูดทีเหมือนทองคำและเงินจะร่วงลงจากปากพูดคำสองคำแล้วนิ่งเสียเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกอันหนึ่งคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแม้คนคนเดียวกันก็อาจนินทาเราบ้างสรรเสริญเราบ้างบางทีเกลียดเราบางวันรักเราคนส่วนมากใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงติและสรรเสริญไปตามอารมณ์ตัวคนที่ได้รับสรรเสริญหรือถูกติจึงไม่ควรถือเอามาเป็นอารมณ์นักถือเสียว่ามันเป็นเพียงของผ่านเข้ามาแล้วหมดไปสิ้นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดังข้อความในโลกธรรมมสูตรว่าลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลเป็นธรรมดาวงเล็บเปิดอนิจโจดุโขวิปริณามะธรรมโมวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ยินดีเมื่อได้และไม่ยินร้ายเมื่อเสียความจริงการนินทาว่าร้ายนั้นไม่ใช่ของร้ายทีเดียวนอกจากเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเมาทางจิตใจเป็นของเมาที่มีพิษร้ายกว่าสุรายาเมาเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนพระพุทธองค์ทรงแสดงอันตรายของลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญไว้มากในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาภสักการะสังยุตอยู่ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระไตรปิฎกเล่ม16ทรงตำหนิผู้ติดในลาภสักการะไว้มากและทรงยกย่องพระมหากัสสปว่าเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะและสรรเสริญนินทาและสรรเสริญทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนชั่วก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเมื่อรับมันมาแล้วเอามาทำอย่างไรมันเป็นมีสังคมอยู่ทั้งสองอย่างทรงแสดงว่าการนินทาหรือสรรเสริญของคนพาลนั้นไม่เป็นประมาณเพราะคนพาลติหรือชมตามอารมณ์แต่บัณฑิตติคนใดหรือชมคนใดถือเป็นประมาณได้ถ้าท่านติก็ควรรีบพิจารณาแก้ไขถ้าท่านชมก็ควรถือเป็นรางวัลอันดีและทำความดีอย่างนั้นต่อไปเพื่อรักษาความดีให้มันคง
ิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างคนมีสติปัญญาและคนโง่คือความรู้จักเท่าทันสิ่งต่างๆส่วนคนโง่ไม่รู้จักเท่าทันและสามารถหาผลกำไรได้จากการขาดทุนตัวอย่างความทุกข์กับความสุขจริงอยู่ความสุขเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งของคนแต่ความทุกข์เป็นกำไรทางจิตใจจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องถูกวิจารณ์มากถ้ากลัวคนตำหนิตีเตียนก็คงไม่ต้องทำอะไรถ้ายิ่งต้องการให้คนชอบเราทุกคนก็จะยิ่งเสียหายใหญ่เพราะต้องคอยประจบเอาใจเขาอยู่เรื่อยพอหยุดเอาใจเขาก็นินทาว่าร้ายและจะว่าได้มากกว่าก่อนที่จะเอาใจเสียอีกคำชมก็ไม่ควรยินดีนักเพราะไม่ใช่เขาจะชมถูกเสมอไปอาจล่อให้เราหลงหรือยกยอให้เราตายใจแบบยกยอจะกินปลากางร่มถือทำเอาไว้คำติเตียนและคำชมจะไม่ทำให้เราเสียมีแต่จะทำให้ดีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภอุบาสกชื่ออตุละจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุบาสกชื่ออตุละอตุละอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีมีบริวารมากวันหนึ่งอยากจะฟังธรรมของพระเรวัตอรหันต์จึงพาบริวารไปฟังธรรมในสำนักของท่านแต่พระเถระเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีท่านจึงไม่พูดอะไรกับอุบาสกเลยเขาโกรธว่าท่านไม่ยอมพูดอะไรจึงลุกขึ้นพาบริวารไปหาพระสารีบุตรเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าต้องการฟังธรรมพากันไปหาพระเรวัตมาแล้วแต่ท่านไม่พูดอะไรขอท่านจงแสดงธรรมให้ฟังด้วยเถิดพระสารีบุตรแสดงอภิธรรมมกถาเสียมากมายอุบาสกก็โกรธอีกว่าพระอภิธรรมละเอียดลึกซึ้งนักใครจะไปกำหนดไหวพวกเราไม่ต้องการพระอภิธรรมดังนี้แล้วพาบริษัทไปหาพระอนุนเถระเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านฟังและขอให้ท่านแสดงธรรมพระอนุนเถระจึงแสดงธรรมแต่เพียงเล็กน้อยและเลือกหัวข้อที่เข้าใจได้ง่ายถึงกระนั้นอุบาสกก็โกรธอีกจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาติเตียนนั้นไม่มีในโลกแม้ท้องฟ้าอากาศแผ่นดินพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ถูกติเตียนแต่นินทาและสรรเสริญของคนพาลของบัณฑิตเท่านั้นเป็นประมาณดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าการนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้งหมดได้บรรลุโสดาปัตติผล